สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ Channel Well Read นะครับพบกับผมณัฐโทณัฐเทียนอุดมอีกเช่นเคยสำหรับในวันนี้นะครับผมขอนำเสนอเรื่องสั้นในหนังสือชุดภูมิคุ้มใจในวันทุกข์จากกรมสุขภาพจิตนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเป็นชื่อเรื่องว่าดอกไม้จีนโดยคุณบุงหารำไปครับผมซึ่งเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมชอบมากในหนังสือเล่มนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังทุกท่านพร้อมแล้วก็ไปฟังพร้อมๆกันได้เลยครับกับเรื่องดอกไม้จีนโดยคุณบุงหารำไปผู้คนในออฟฟิศเริ่มทยอยกลับบ้านกันเกือบหมดแล้วบางคนต้องกลับไปหาครอบครัวบางคนกลับไปหาแมวที่ห้องหรือแม้แต่บางคนก็กลับไปเพื่อค้นหางานใหม่สำนักงานเหลือเพียงไม่กี่คนที่นั่งทำงานงกงกเงินเงินเสียงนับแผ่นกระดาษดังครืดครืดเป็นระรอกจนนับครั้งไม่ได้ดูเหมือนว่าการทำงานล่วงเวลาจะกลายเป็นวัฒนธรรมความเคยชินเป็นนิสัยอันถาวรหรือเรื่องปกติของผู้คนที่นี่ไปเสียแล้วที่เริ่มต้นตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไร้แววแสงจนไฟแดงตามแยกถนนคอนโดสว่างโล่ขึ้นน่าเสียดายที่เธอควรได้เห็นแสงเรืองรองของอาทิตย์ทอดอาบบนหาดทรายฉายผ่านบนผืนมหาสมุทรหรือแห่งหนใดสักที่ที่ไม่ใช้แสงสว่างจากคอมพิวเตอร์ฉายชานเผาผลาญพลังงานและวิญญาณลงไปในทุกๆวันเธออ่อนล้าอิดโรยหลังจากที่ทำงานเช้าจรดเย็นจรดดึกติดต่อกันเป็นวันที่6ของสัปดาห์แล้วไม่ใช่เธอไม่อยากกลับไปซบหน้าลงบนหมอนใบนุ่มอ่อนผ้าห่มนุ่มนิ่มที่พร้อมบำบัดเธอจากความล้าบ้าบอนี่หรอกแต่ด้วยสถานการณ์ระบาดหาเหวกระเลวกระลาดที่ไร้วันว่าจะหยุดลงเมื่อไหร่ไม่รู้เลยนฤมลคือผู้โชคดีที่บริษัทไม่ได้ขอแสดงความเสียใจพร้อมซองข่าวให้แก่เธอคือผู้โชคดีในวิกฤตที่ยังแก้ไม่หายนี้รอขณะอีกหลายคนหลายชีวิตที่อยู่เบื้องหลังของหนึ่งชีวิตของพนักงานในสำนักงานแห่งนี้รวมเพื่อนของเธอด้วยบริษัทได้แสดงความเสียใจกับพวกเขายืนซองขาวบริสุทธิ์แต่กลับเต็มไปด้วยความขมขื่นสิ้นหวังให้แล้วบอกลาพนักงานผู้มิได้ทำผิดประการใดเลยต้องไปตามเจตจำนงโดยไม่ทราบชะตากรรมภายหน้าว่าต่อจากนี้จะเป็นเช่นไรค่ารถค่าบ้านค่าบัตรและจิปาถะอื่นๆที่ต้องจ่ายตามกันเป็นขบวนมันคงหลอกหลอนจนกว่าจะได้งานใหม่ทุกคนไปพร้อมกับเงินเลิกจ้างที่บริษัทมอบให้เพื่อต่อชีวิตจนกว่าวันโชคดีจะเข้าข้างหรือมาถึงได้งานใหม่หรืออาจหมดไปก่อนโชคดีและงานใหม่มาถึงโรคร้ายอาจฆ่าชีวิตของผู้คนในประเทศให้ตายจากไปโดยไม่มีอะไรต้องห่วงพะวงแต่โรคเศรษฐกิจก็ฆ่าชีวิตผู้คนได้ทั้งยังหายใจอยู่ชีวิตที่เหมือนตายด้วยโรคเศรษฐกิจทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่นฤมลเก็บของใส่กระเป๋าที่เพิ่งพรีออเดอร์มาจากต่างประเทศสะพายเข้าข้างเธอกลับบ้านท้ายสุดเพื่อนเอื้อมมือที่สวมกำไรโลสโกแบรนด์คาเทียปิดไฟบนผนังเดินพาร่างที่ซึมซับความเบื่อหน่ายเหน็ดเหนื่อยลงจากตึกมายังลานจอดรถแล้วค่อยๆเหยียบคันเร่งขับออกไปอย่างเชื่องช้าปล่อยความคิดหัวใจให้ทบทวนวันที่ผ่านมาล้อไปตามเส้นทางตึกสูงและท้องถนนที่ครั้งหนึ่งเคยขับข้างแออัดด้วยรถและผู้คนสัญจรกลับที่พักหลังเลิกงานที่เดี๋ยวนี้กลายเป็นถนนว่างเปล่าเปี่ยวดายคำหนึ่งนึกถึงใบละออกใบที่3เขียนมันเก็บเอาไว้หลังจากใบแรกซึ่งเขียนแล้วก็ทิ้งไปกับเงื่อนไขบางประการที่เหนี่ยวรั้งตรึงเธอเอาไว้ภาพลักษณ์อนุกรรมการบริษัทหญิงสาวที่พรั่งพร้อมมีคลาสแฟชั่นนิสต้าเสื้อผ้ากระเป๋าแบรนด์เนมตั้งแต่หัวจรดเท้ารถคอนโดหรือเป็นสิ่งเหล่านี้ที่รั้งตัวเธอไว้หรือเพราะความกลัวในสิ่งที่จากมาไกลแสนกลัวเสียงคำครหาที่เคยดังกระทบหูให้เจ็บแสบบาดลึกเข้าไปทุกอณูความรู้สึกแต่เธอได้ทลายมันลงด้วยความเสร็จจนสิ้นเสียงเหล่านั้นหรืออาจเป็นเพราะต้องเก็บหอมรอมริบคอยเผื่อแผ่แก่แม่ที่อยู่ทางบ้านหรือสิ่งสลักสำคัญอันใด
ที่ทำให้เธอยังปักหลักจมอยู่กับที่นี่เพียงกายแต่สภาพจิตใจนั้นเล่าแหลกป่นมัวเมาหลงไปในมายาม่านของน้ำคำเธอลืมไปสนิทเลยว่าต้องดูแลหัวใจตนลืมจิตวิญญาณที่ร่ำร้องอยู่ภายในใต้สิ่งประดับอันงดงามนี้พอหัวถึงหมอนใบนุ่มที่เชื้อเชิญให้เธอนอนลงบนมันราวกับสองมืออบอุ่นนุ่มนวลเคยถนอมรูปหัวเมื่อวัยเยาว์รองรับศีรษะที่หนักอึ้งด้วยภาระคำสั่งงานจวนจะหลับสนิทลงในไอแอร์เย็นฉ่ำกลางกลิ่นหอมชื่นของเทียนกลิ่นละมุนพลันต้องตื่นลืมตาโพลงขึ้นด้วยความขุ่นมัวกับเสียงโทรศัพท์เจ้ากรรมมนหลับหรือยังมนมนปลายเสียงส่งเสียงถามด้วยน้ำเสียงเร่งรีบปนเกรงใจยังค่ะว่าไงคะพี่ชาญโทรมาดึกเลยค่ะโทษทีนะที่รบกวนดึกๆนะพอดีพี่ตรวจดูการวางบินปิดงบประมาณลูกค้ารายใหญ่แล้วที่เขาส่งมามีหลายส่วนที่ต้องแก้ใหม่พี่ว่าจะให้มนเข้าเช้าอีกวันได้ไหมได้ไหมไม่ใช่คำถามแต่เป็นคำสั่งแม้ในใจจะเดือดปุดๆจากความง่วงล้าเบื่อหน่ายแล้วสารพันปัญหาก็ประดังขึ้นในใจเพราะนฤมลเข้างานเช้าถึงค่ำดึกติดต่อกันแล้วเป็นวันที่6หากพรุ่งนี้ต้องเข้าอีกวันก็จะเป็นเวลา7วันครบสัปดาห์ที่เธอยังไม่ได้พักที่รับแรงกดดันจากผู้บริหารหัวหน้างานเจ้านายเธออยากจะตะโกนร้องตอบกลับไปดังๆว่าไม่จะลาออกแต่แล้วนาฬิกากำไลรถหรูก็ส่งแววตาวิงวอนออดอ้อนบีบเค้นบังคับคืนให้เธอตอบรับกลับไปได้ค่ะพี่ชาญพลอยหลับทั้งยังโกรธและหน่ายนฤมลแต่งตัวจวนแล้วเสร็จในชุดยูนิฟอร์มของบริษัทหยิบต่างหูคู่โปรดใส่กำไลมือข้างซ้ายนาฬิกาข้างขวาผมเรียบเรียงเส้นเสมอกันน้ำหอมฉีดอีกครั้งก่อนออกจากคอนโดเช้านี้รู้สึกแปลกไปดูทีว่าเหมือนลืมอะไรบางอย่างตรวจเช็คดูอีกรอบเปิดกระเป๋าดูก็ครบทุกสิ่งอันหรือเป็นผลจากการพักผ่อนน้อยจึงทำให้เธอรู้สึกเหมือนขาดอะไรสักอย่างชั่วครู่หนึ่งเสี้ยวสติแห่งความคิดก็มาเยือนเธอเหลือบมองเห็นตัวเองในกระจกเงาสะท้อนเงาของคุณนฤมลอนุกรรมการบริษัทหัวจรดเท้างามสง่าเสื้อผ้าเครื่องประทินโฉมประโคมเธอสมฐานะสาวแบงค์ชาติสมบูรณ์แบบไร้ที่ติไร้ร่องรอยเงาร่างเศษซากนฤมลลูกแม่ค้ารับเย็บซ่อมปะผ้าในตลาดไม่หลงเหลือหาอย่างไรก็ไม่พบเธอเก็บซ่อนเอาไว้ที่ใดกันลูกแม่ค้าเย็บจักในวันวานดูเหมือนเงินทองความมั่งคั่งสิ่งหรูหราจะเติมเต็มทดแทนสิ่งขาดหายแต่ฉะไหนหัวใจยังวงเวงว่างเปล่าเหลือเกินกลางหมู่บ้านดึกสงัดเงียบจะได้ยินก็แต่เสียงมอเตอร์ไซค์ของคนที่เพิ่งจะออกจากกะโรงงานหรือเริ่มต้นงานบางอย่างในยามราตรีส่วนผู้ที่เต็มที่กับภาระมาตั้งแต่เช้าต่างเริ่มทยอยปิดไฟเข้านอนกันแล้วครืดครืดแกร็บแกร็บดังสลับกันไปเป็นจังหวะอยู่เช่นนี้ประจำเช้าถึงดึกเสียงถีบจักตัดกับเสียงกรรไกรปากคมที่ฉีกเนื้อผ้าให้แยกออกจากกันเป็นชิ้นเป็นส่วนแหลกลานขาดวินแล้วก่อเกิดใหม่จากส่วนน้อยนิดประติดประต่อจนออกมาเป็นชุดงามให้ผู้คนได้สวมใส่เสียงที่ว่านี้คือเสียงจากงานฝีมือของป้ามิ่งนักถีบจากตีนผีรวดเร็วเย็บไวซ่อมได้ทุกรอยขาดของเสื้อผ้าที่ปริแยกขาดออกประสานซ่อมแซมให้ได้หมดทุกแบบแม้ฝีมือจะแกร่งกล้าเพียงไรไม่มีใครเทียบในระแวกนี้แต่ยังคงมีรอยแหว่งเว้าแยกปริที่ป้าพยายามสนเข็มเย็บด้วยแรงและหัวใจบรรจงอย่างไรพยายามเท่าไรก็แล้วแต่ยังไร้วี่แววร่องรอยว่าจะเชื่อมให้เข้าด้วยกันได้อีกยังไม่ได้เลยขอบคุณค่ะคุณป้าชุดพอดีเข้ารูปเก็บตะเข็บได้เรียบมากวันหลังหนูจะมาใช้บริการใหม่นะคะหัวใจของเจ้าของผลงานพองโตยิ้มร่าจนตาหยีดีใจที่เห็นลูกค้าพอใจในผลงานของตนขอบคุณที่มาอุดหนุนป้านะคะงานที่ป้ารักถักทอก่อเย็บเก็บประสานประดิษฐ์ชุดมานักต่อนักทุ่มเทแรงกายแรงใจลงไปในทุกชุดที่ทำแม้บางครั้งอาจเหนื่อยบ้างเวลาได้เห็นรอยยิ้มของลูกค้าความเหนื่อยนั้นก็หายเป็นปลิดทิ้ง
การเย็บปักถักร้อยเป็นงานที่ป้าทำมาตั้งแต่สาวตั้งแต่ได้พบใครบางคนที่เปลี่ยนไปแล้วก็จากไปทิ้งไว้เพียงรอยบางอย่างให้ดูต่างหน้าบางครั้งป้ามิ่งก็ไม่อยากจะนึกถึงมันเลยแม้ไม่ใช่อาชีพที่เป็นเจ้าใหญ่นายโตนักธุรกิจสูงสักแต่เป็นอาชีพที่รักและทำมันด้วยหัวใจอาชีพนี้สำหรับป้าแล้วจึงไม่ด้อยค่าเพราะทำมันด้วยใจที่สูงส่งในวิมานชั้นเดียวบนดินร่มทึบปกคลุมประดับประดาไว้ด้วยไม้นานาพันธุ์มะลิกุหลาบพวงประยงจนถึงไม้ดอกกินได้อย่างดอกไม้จีนนำมาผัดเกลือน้ำมันงาเคยเป็นเมนูโปรดปรานของสามีและลูกสาวป้ามิ่งรำพึงอยู่ในใจถึงคนที่อยู่ห่างไกลและคนที่จากเป็นจากไปอย่างไม่หวนกลับกับข้าวที่ทำวันนี้รสชาติจึงต่างจากที่ปรุงทุกวันพอประเอิญผสมรสขมขื่นเค็มของความรู้สึกลงไปแต่ก็ยังหอมนิดๆไปด้วยกลิ่นไอความทรงจำที่ครั้งหนึ่งเคยมีกันผัดเพลินๆกลั่วเคล้าทั้งวัตถุดิบผสมปรุงเข้าไปด้วยกันจู่ๆเสียงโทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้นเป็นอันให้ต้องวางตะหลิวที่กำลังผัดอยู่นั้นลงไว้ข้างเตากุลีกุจอล้างมือเช็ดไม่ทันแห้งเร่งรีบเดินตามเสียงโทรศัพท์มานึกในใจว่าใครกันโทรขัดจังหวะพลันให้น้ำตารื่นคอขึ้นทั้งสองตาความรู้สึกประดังประเดเข้ามาในหัวใจเบอร์นี้ชื่อนี้ไม่มีสายโทรเข้ามานานมากแล้วนานแรมวันแรมเดือนหรือขวบปีก็ไม่แน่ใจหน้าจอแสดงชื่อเจ้าของสายมนคมเสียงและความรู้สึกเอาไว้ข้างหลังความโกรธการทะเลาะจากความไม่เข้ากันถูกลืมเชื่อขณะมือกดรับสายไม่ทันได้เอ่ยคำทักทายแม่หนูจะกลับไปอยู่บ้านผู้รับสายยังคงนิ่งอึ้งความรู้สึกดีใจที่ลูกจะกลับมาอยู่ด้วยแม้ก่อนหน้านี้เธอไม่เคยแม้แต่อยากจะกลับได้แต่สงสัยว่าทำไมถึงจะกลับแต่เก็บงามคำถามนั้นไว้ภายในความคิดกลับวันไหนลูกสิ้นเดือนแม่แค่นี้ก่อนนะแม่หนูเคลียร์งานต่อก่อนจ้าๆแม่จัดห้องไว้รอน้ำตาแห่งความตื้นตันท่วมท้นล้นจากอกคนเป็นแม่ค่อยๆไหลอาบเป็นทางลงสองแก้มเอามือฝ่ายหน้ากลับเข้าไปในครัวผัดดอกไม้จีนจนเสร็จแล้วชิมรสชาติไม่ขืนแล้วอร่อยกว่าช่วงแรกเยอะนึกขอบคุณเมนูวันนี้ดังส่งกลิ่นเย้ายั่วนำพาให้ลูกกลับมาคงไม่มีแล้วสินะกับข้าวกับความหลังความคิดถึงเพราะคนที่ถึงกำลังจะกลับมารถสปอร์ตคันหรูแล่นมาจอดตรงหน้าบ้านที่ปกคลุมไปด้วยเหล่าไม้เลื้อยเต็มรั้วบ้านสะพรั่งบานดอกขาวแซมชมพูเหลืองแต้มแต่งพร้อมกันประหนึ่งต้อนรับการกลับมาของเจ้าของที่ปลูกไว้แล้วไม่เคยกลับมาอีกเลยมนมาถึงบ้านที่เธอหลีกเล้นพยายามไปให้พ้นซึ่งปมปัญหาต่างๆแต่ยิ่งเดินกลับยิ่งเหน็บหนาวโดดเดี่ยวโว้งเวงเดียวดายใต้ทรัพย์สินสูงค่าที่เธอหาสะสมประกอบเปลือกเคลือบซ่อนความรู้สึกเหล่านั้นเอาไว้เธอสังเกตรอบๆบ้านเห็นดอกไม้กำลังออกดอกกระจุ่มกระจิ๋มเล็กจิ๋วไปกระทั่งเถอะทะที่ก่อนหน้านี้มีเพียงไม้ใบที่ปลูกไว้กับพ่อที่ไม่รู้ว่าอยู่แห่งหนตำบลใดเสียงความคิดแทรกเข้ามาขณะเขยื้อนตัวลงจากรถหัวใจรู้สึกชื่นบานที่ได้เห็นผลผลิตจากการปลูกไว้เมื่อหลายปีก่อนแม้ลึกๆจะรู้สึกผิดที่ไม่เคยเหลียวแลเธอเลื่อนประตูหน้าบ้านเปิดออกพอจะผ่านเข้าไปได้เดินเข้ามาในตัวบ้านแล้วมาหยุดที่หน้ามุกหลังเหล็กดัดของประตูหน้าบ้านเสียงเพลงแผ่วเบาดังมาจากข้างในบ้านที่ผู้หญิงร่างท้วมในชุดผ้าถุงสีก้านดอกกันนิกากับเสื้อคอกระเช้าสีขาวนั่งถีบจักรฟังวิทยุอย่างสบายแม่ดูแก่ขึ้นเยอะขนาดนี้เที่ยวหรือมนรำพึงรำพันกับตัวเองแต่ทำไมแม่ยังดูมีความสุขกับอาชีพนี้ที่ทำจังต่างจากเธอที่มีทุกอย่างหน้าที่การงานการเงินทุกสิ่งทุกอย่างแต่มีความสุขเพียงเสี้ยววินาทีที่ได้ครอบครองสิ่งของเหล่านั้นไม่นานความสุขก็จางหายเครียดถึงขนาดต้องพึ่งพาจิตแพทย์และยาเม็ดที่กินมันเกือบทุกคืนให้ระงับอาการทางใจที่กำเริบยามราตรีมาเยือนหัวใจจิตวิญญาณของนฤมลกำลังเจ็บป่วยโดยที่เธอไม่รู้ตัวแม่เองคงฮัมเพลงเบาๆเท้าถีบจากหน้าก้มดูฝีเข็มก่อนจะหันมาจากรู้สึกว่ามีคนยืนมองอยู่หลังลูกกรงเหล็กดัดต
ดยไม่ทราบเลยว่านั้นคือเลือดเนื้อเชื้อไขเซลล์ชีวิตที่หายไปได้กลับคืนมาแล้วนัดรับชุดไหนคะป้ามิ่งถามหญิงสาวที่ยืนอยู่ด้วยความสงสัยงุนงงทุกชุดค่ะแม่มนตอบกลับให้หัวใจชื้นตื้นตันเหมือนไม้ใกล้ฝั่งที่จะล้มแล้วมีคนเอาเสามาพยุงให้คืนกลับมายืนต้นอีกครั้งป้ามิ่งรีบลุกขึ้นพละตัวออกจากกองผ้าระเกะระกะรีบมาไขกลอนประตูหาลูกสาวเธอแล้วมองวงหน้าดวงตาอันมาดมั่นนั่นนฤมลเห็นแม่เธอยังไม่ได้รู้สึกดีใจเท่าไหร่นักด้วยอคติตัวการภายในใจที่ยังคงคิดว่าแม่คือต้นเหตุการที่พ่อหายออกไปจากบ้านเธอจำวันนั้นได้ดียังคงชัดเจนแจ่มแจ้งในทุกความรู้สึกเหมือนผ่านไปยังไม่นานวันที่เธอกลับจากโรงเรียนทุกวันเธอจะเห็นพ่อยืนรดน้ำต้นไม้ที่เธอกับพ่อร่วมกันปลูกไว้มือขี้บุหรี่อีกมือถือสายยางรดน้ำแต่ผิดแปลกวันนี้เธอไม่เห็นรองเท้าหรือแม้แต่เงากลิ่นบุหรี่ของพ่อมนขยันขยอถามว่าพ่อไปไหนแม้เพียงถามเท่าไหร่แม่ก็ยังนิ่งคำตอบที่ได้คือเลิกพูดถึงผู้ชายคนนี้ซะถ้ายังอยากอยู่บ้านนี้ปล่อยให้เขาไปนับตั้งแต่วันนั้นระยะห่างระหว่างมนกับแม่ถางมากขึ้นทุกๆวันความสัมพันธ์ระหองระแหงเรื่อยมาชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่หอไม่กลับบ้านจนถึงวันที่เธอลาไปแทบไม่ติดต่อแม่กลับมาเลยจนวันนี้ความรู้สึกที่ว่าแม่คือต้นเหตุก็ยังคงอยู่จนมื้อค่ำแม่ผัดดอกไม้จีนเมนูโปรดให้เธอถามแม่อีกครั้งแม่ทำไมพ่อกับแม่ถึงแยกทางกันน้ำเสียงเรียบนิ่งปนเย่อหยิ่งและเคล้าไปด้วยทิฐิป้ามิงยังคงเงียบไม่ตอบคำถามที่ลูกสาวถามแต่เดินเข้าไปจับที่ข้อมือลูกสาวจูงแขนเธอเข้ามาในห้องแท้ที่จริงป้ามิงเพิ่งพบปมในใจรอยขาดวินที่วันนี้เธอพร้อมเย็บและซ่อมแซมมาแล้วป้ามิงถอดเสื้อปลดตะขอยกทรงออกแม่ทำอะไรเนี่ยหนูแค่ถามแล้วแม่ถอดเสื้อถอดยกทรงออกทำไมถามพร้อมจ้องหน้าแม่ยังไม่เข้าใจในสิ่งที่แม่กำลังทำป้ามิงมองแววตาอันฉงนแล้วค่อยๆหันหลังที่ขณะนี้เริ่มย่นเหี่ยวไปตามกาลเวลารอยแผลเป็นที่หลังบ่าอยู่เต็มแผ่นหลังและต้นคอรอยแผลที่เกิดจากชายผู้เป็นพ่อของมนทำร้ายร่างกายในยามปราศจากสติจากพิษสุราและยาทุกๆครั้งที่ไร้สติคราใดรอยที่ร่างกายนั้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยความต้องการรักษาครอบครัวอยากให้บ้านเป็นบ้านถนอมหัวใจลูกป้ามิ่งอดทนกับพฤติกรรมอันทารุณของสามีมาโดยตลอดไม่แม้แต่จะปริปากพูดหรือเล่าให้ใครฟังครั้งนั้นก่อนจากลาเธอถูกสามีใช้เข็มขัดรัดเข้าที่คอจวนจะสิ้นลมหายใจหน้าน้อยๆในชุดนักเรียนกระโปรงน้ำเงินกลมท่าลอยผ่านเข้ามาในนาทีชีวิตเธอฮึดสู้มือคว้ากรรไกรตัดได้ปักลงไปยังท้ายทอยของชายผู้ครั้งหนึ่งเธอเคยรักมากเลือดสีแดงฉานพุ่งฉูดขึ้นไปในอากาศแล้วอาบไหลลงเสื้อเชิ้ตขาวที่เขาใส่เข็มขัดที่รัดค่อยๆ คลายพร้อมกับลมหายใจที่แผ่วเบาลงไปตามจังหวะการปล่อยเข็มขัดที่รัดออกจากคอเธอรีบแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่เก็บกวาดกองเลือดก่อนลูกจะกลับมาบ้านจึงดูเหมือนปกติก่อนมนจะกลับจากโรงเรียนศาลพิจารณาไม่ลงโทษป้ามิ่งเนื่องจากเธอป้องกันตัวมนสะอื้นไห้อย่างไร้แรงเข่าค่อยๆทรุดลงพื้นเธอกราบลงที่เท้าแม่ที่ยังเปลือยเปล่าช่วงอกทั้งยังหันหลังเล่าความจริงให้ลูกสาวฟังอยู่เพื่อปลดเปลือยปมพันธนาการที่ผูกตึงลูกเอาไว้มามากกว่า10ปีแม่ไม่คิดอยากเป็นม่ายหรือฆาตกรเพราะแม่ไม่อยากให้ลูกของแม่รู้สึกขาดแม่พยายามแล้วอดทนแล้วแต่ไร้ผลแม่พยายามทดแทนแต่ไม่สามารถเข้าไปในหัวใจหนูได้เลยคงไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากล้มเหลวในชีวิตครอบครัวหรอกแต่ท้ายที่แม่ได้เห็นความจริงว่าความรักก็สามารถเกือบทำให้คนตายได้หากปราศจากสติแม่ต้องอยู่เพื่อหนูอาการป่วยทางใจความเครียดตื่นกลางดึกของมนเหมือนจะได้รับการบำบัดจากแม่ไม้ในบ้านจากถ้อยคำบำบัดผ่านการพูดคุยระหว่างเธอและแม่เธอค้นพบว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่มีเงินทองมากมายมีสิ่งประดับประโคมแต่ความสุขอยู่ที่มุมมองต่อโลกและเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามา
แล้วเราจะมองมันอย่างไรเหมือนชุดราตรีลายดอกไม้จีนที่ป้ามิงเคยทำขาดวินแหว่งเว้าในวันนั้นป้ากำลังซ่อมแซมและเย็บมันอย่างประณีตบรรจงเบามือละเอียดเพื่อให้มันงามที่สุดในรู้สึกของป้าก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องดอกไม้จีนโดยคุณบุงหารำไปนะครับซึ่งขออภัยด้วยนะครับตอนท้ายๆผมอ่านแล้วเสียงสั่นนิดหน่อยถึงแม้ว่าจะอ่านมาประมาณ3รอบแล้วแต่ว่าช่วงสุดท้ายของเรื่องเป็นช่วงที่รู้สึกว่าอีโมชั่นมากจริงๆนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านใดที่อยากฟังเรื่องราวดีๆในชุดภูมิคุ้มใจในวันทุกต่อก็อย่าลืมติดตามกันและพบกันใหม่อาทิตย์หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ